This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ช่องทางการแพร่ของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือไวรัสที่ปนมาในน้ำลายนะครับแล้วก็เข้าบาดแผลกันพอมีการกัดกันแล้วตัวที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าในน้ำลายก็สามารถปล่อยเชื้อไวรัสเข้าไปในแผลของ <Yeah. S 2> สุนัขตัวหนึ่ง แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นไปเพราะเชื้อเดินทางไปที่สมองแล้วก็แพร่ซึ่งระยะฟักตัวเนี่ยประมาณ2-4เดือนโดยปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองจะกลัวตรงที่คนแล้วก็สุนัขแล้วก็แมวแต่จริงๆแล้วหนูบ้านก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวกระจายได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคาขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของโควิด -19 กกับโรคพิษสุนัขบ้านะเรื่องนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าเอาแหละ ช่วงนี้เนาะก็หน้าร้อนแล้วนะคะพอหน้าร้อนที่ไไรถ้าคุยอะไรที่เกี่ยวกับศาสตร์ต้องนึกถึงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแต่เอ๊ะมันเกี่ยวยังไงกับโควิด -19 น,นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธิดรุ่งเดืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ ค่ะวันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือหลายคนอาจจะ <c oughs> เฮ้ยเอามาผสมผสานมาเป็นเรื่องเดียวกัน <c oughs> ได้หรือเปล่าจริงๆคือต้องบอกว่ามันก็เป็นคนละเรื่องแต่มันอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน <c oughs> ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าย้ําเตือนให้ทุกคนเฝ้าระวังอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้ากันก่อน <c oughs> เน<ร>าะแล้วค่อยไปเอ๊ะเกี่ยวยังไงกับโควิดนะคะอาจารย์ <c oughs> อาจจะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนด้วยนะครับคนก็เริ่มวิตกกังวลและหลายๆคนก็ชอบมองว่าเอ๊ะพอถึงหน้าร้อน ก็จะมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขบ้าเนี่ยพออากาศร้อนแล้วสุนัขก็จะบ้าอะไรประมาณอย่างนั้นเขาคงคิดเป็นลักษณะนั้นมาตลอดตั้งแต่สมัยอดีตแต่จริงแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเท่าไหร่เลยต้องบอกว่าอย่างนั้นว่าว่าอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหน้าร้อนเท่าไหร่เพราะอยู่เนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีหมายถึงว่าที่เจอตลอดทั้งปีเพราะว่าร้อนตลอดทั้งปีหรือเปล่าไม่เชิงขนาดนั้นนะครับถ้าพูดเล่นๆอาจจะเป็นลักษณะนั้นได้ว่าประเทศไทยเราร้อนทั้งปีเพราะฉะนั้นเจอในหน้าร้อนก็ จอได้ตลอดทั้งป<ต>ี<ต>อะไรประมาณนั้นไม่ไม่ไมจริงคือโรคพิษสุนัขบ้าคือมีทั้งปีแหละ<ช>แต่คแค่ว่าในช่วงสภาพอากาศร,ร้อนๆเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนคือคือต้องต้องเรียนว่าในสมัยก่อนในอดีตเนี่ยนะครับที่เราเจอโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยก่อนจะมีคําที่พูดว่าสุนัขเดือน12 ที่ผสมพันธุน์การมีการทะเลาะก,กันแย่งตัวมีอาการอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะในอดีตเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นฤดูการของการผสมพันธุ์แล้วถ้าเกิดว่ามีสุนัขตัวหนึ่งที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นพอมีการแย่งตัวมียาการก็มีการทะเลาะเบาแหวงกันคงไม่มีการต่อยตีเหมือนในคนแต่ใช้การกัดแล้วช่องทางการแพร่ของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือไวรัสที่ปนมาในน้ําลาย นะครับแล้วก็เข้าบาดแผลกันพอมีการกัดกันแล้วตัวที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้านในน้ำลายก็สามารถปล่อยเชื้อไวรัสเข้าไปในแผลของสุนัขตัวตัวหนึ่งแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นไปเพราะเชื้อเดินทางไปที่สมองแล้วก็แพร่ซึ่งระยะฟักตัวเนี่ยมันก็อาจจะประมาณเวลาประมาณาประมาณ2-4เดือนอาจจะประมาณนี้อ๋อก็เป็นช่วงระยะเวลาจังหวะนันน้นพอดีแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่สมัยก่อนต้องบอกสมัยก่อนเพราะเดี๋ยวนี้วิถีชีตเปลี่ยนไปหมด จะบอกว่าช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงปิดเทอมเด็กๆจะหยุดอยู่กับบ้านก็ไม่ใช่เพราะอยวนี้เนี่ยอยู่บ้านหมดเลยเรียนออนไลน์กันหมดแต่ในสมัยก่อนเนี่ยช่วงช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะครับเพราะว่าช่วงช่วงธรรมดาก็ไปทําไปโรงเรียนกันแต่ช่วงปิดเทอมเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่บ้านกันแล้วก็มีโอกาสที่จะคลุกคลีกับสัตว์เดินไปเหยียบสัตว์สุนัขแมวแถวๆนั้แถวๆบ้านแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนกัดดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นภาพ ค่อนข้างเยอะในช่วงฤดูร้อ,อนมากกว่าทั้งๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนแล้วทําให้คนหรือสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเลยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องการระยะฟักตัว,วที่มันอาจจะใช้ระยะเวลามาช่วงเวลาหน้าร้อนพอดีแต่เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆอาจารย์บอกว่าสุนัขและแมวครับผมแมวครับแมวก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ เนื่องจากว่าก็อย่างอย่างที่เราทราบกันว่าโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยเป็นโรคที่ติดต่อแล้วก็กระจายได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดอ๋องั้นก็แสดงว่าไม่ใช่แค่สุนัขแมวและใช่คนก็เป็นสายเลี้ยงลูกด้วยนมจริงๆแล้วโคโกระบือแพะแกะสุก,กรเป็นหมดเลยกะตายได้ไหมคะ<ด>อาจารย์ได้ครับกระตายก็เป็นสว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะฉะนั้นมีโอกาสติดทั้งหมดม,มีโอกาส เป็นมีโอกาสติดโรคพิษสุนักบ้าและมีโอกาสที่กระจายพิษสุนักบ้าด้วยคือคือโดยปกติเนี่หยหลายๆคนอาจจะมองจะกลัวตรงที่คนเอ่อคนแล้วก็สุนัขแล้วก็แมวแต่จริงๆแล้วหนูบ้านก็มีโอกาสที่เป็นตัวกระจายได้หนูบ้านหนูเพราะหนูบ้านเป็นสตว์เลี้ยงลูกในนมแล้วาบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการป้องกันไม่ให้สัตว อื่นๆเข้ามาในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ดีดๆเท่าในปัจจุบันปัจจุบันอยู่คอนโดอาจจะไม่ค่อยมีหนูเท่าไหร่หลายๆคนอยู่คอนโดอยู่ที่สูงๆแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยทำครัวทําอาหารในห้องครัวเสร็จแล้วก็อาหารที่มีเศษอะไรต่างๆก็จะมีมีสัตว์เหล่านี้มีแมลงมีหนูมากินแล้วถ้าเกิดว่าหนูมีมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ซึ่งอาจจะโดนจากแมวหรือจากอะไรก็แล้วแต่แล้วมากัดสุนัขหรือกัดแมวหรือหรือแมวไปกัดหรืออะไรต่างๆอะไรเนี้ยก็มีโอกาสรับเชื้อมาได้ S <S 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 อาจรารย์เวในแต่ละสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเขาไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะเออจริงๆแล้วต้องมีการฉีดวัคซีนนะเหมือนกันกับทุกโรคค่ะ<อ>เพราะว่าโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเ,าเราสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยในสุนัขในแมวก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค,คซึ่งจริงๆแล้วจะรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายอย่างด้วยนะครับก็จะมีการฉีดวัคซีนเพียงแต่ว่าขึ้นกับว่าความเสี่ยงแล้วก็โอกาสที่จะเกิด จะมีมากน้อยขนาดไหน <c oughs> ถ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางประเภทที่อยู่แต่ในกรงอยู่แต่ในที่ที่แบบการไม่ให้มีสัมผัสกับตัวอื่นๆเลย <c oughs> กับสัตว์ชนิดอื่นเลยเนี่ยโอกาสติดก็จะค่อนข้างน้อยไม่เหมือนสุนัขกับแมว <c oughs> สุนัขล้วก็เดี๋ยวนี้สุนัขก็จะติดยากขึ้นอีกเพราะว่าสุนัขเนี่ยถูกเลี้ยงในบ้าน <c oughs> เลี้ยงแบบระบบปิดอยู่ในห้องนอน <c oughs> กินกับคนนอนกับคนแมวบางกลุ่มก็จะเลี้ยงแบบปิด อยู่ในในบ้านในห้องตลอดแต่บางกลุ่มก็จะมีเล่นแบบเปิดแบบโอเพนเลยเธอจะไปวิ่งหนีไปเล่นที่ไหนไปหาอะไรกินไปเที่ยวอะไรก็ได้แล้วกลับมาบ้านมานอนบ้านเพราะฉะนั้นการการเลี้ยงแมวแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วก็โรคต่างๆจากภายนอกได<อ>้ง่ายครับอันนี้ต้องย้ำนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนพอบอกแค่บว่าเป็นชื่อโรคพ,พิษสุนัขบ้า เราแค่เป็นสุนัขอย่างเดียวอาจจะอันนั้นจะเห็นภาพชัดมาตั้งแต่ในอดีตที่แบบว่าเฮ้ยสุนัขบ้าคือต้องระวังนะแล้วก็ถ้าเห็นหรืออะไรเงี้ยก็พยายามอย่าเข้าใกล้สาเหตุหลักๆที่เรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าโรคนี้ที่เราเจอครั้งแรกเราก็เจอในสุนัขแล้วประเด็นเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยอันตรายแล้วก็การการ,การติดเชื้อจากการตรวจเนี่ยเรา <c oughs> เราเจอว่าเจอในสุนัข มากถึงประมาณ90%เลยลองออกมาก็เป็นแมวแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นโคกระบืออะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอในสุนัขเยอะดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นชื่อหลักๆของโรคพิษสุนัขบ้าออฮะออันนี้ก็ย้ําว่าเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดแม้กระทั่งหนูบ้านซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นหนูบ้านแต่เห็นแต่หนูตัวใหญ่ที่แมวกลัวอะไรประมาณนี้แล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้ เกิดเฉพาะหน้าร้อนแต่เกิดได้ตลอดทั้งปีอ,อันนี้ได้ทําความเข้าใจแล้วอาการล่ะคะอาจารย์แบบบางทีเดินเดินไปอยู่เอาแหละเดี๋ยวเนี้ยยอมรับแหละเวลาไปวัดเจอแมวออ้ยแมวทาดแมวเราก็จะไปคลุกคลีเล่นหรือเห็นสุนัขบางทีก็อุ่ยเขาก็น่ารักเนาะเราก็อยากจะไปเล่นน่ะแต่เราแบบเอ๊ะเป็นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้มีวิธีการสังเกตหรืออาการเขาออกอยังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาการที่แสดงออกในสุนัขแล้วก็แมวที่ ที่ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ย <ฮะ S 2> หลักๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วมองภายนอกอาจจะไม่รู้ค,คือคือคือไม่ได้หมายความว่าทุกตัวต้องแสดงอาการแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการอย่างที่อย่างที่เราจะคุยกันตอนนี้ <ฮะ S 2> ก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยลักษณะนิสัยของเขามักจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเช่นสุนัขที่เป็นตัวที่นิ่งๆไม่ค่อยโซนไม่ค่อยอะไรต่างเงียบๆแต่พอพอติดเชื้อตรงนี้ไปแล้วมีอาการทางสมองแล้วเนี่ยก็จะมี อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นรุนแรงขึ้นก้าวร้าวดุร้ายแล้วก็พร้อมที่จะกัดได้ทุกทุกคนอ,อันนี้เป็นลักษณะเด่นๆที่พบได้ทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าสุนัขที่เงียบๆจะไม่เป็นเพราะว่ากลุ่มอาการอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบที่แบบซึ่งซึมคือไม่แสดงอาการจากเดิมที่เคยเล่นๆก็อาจจะเป็นเป็นลักษณะของสุนัขที่เก็บตัวอยู่ในที่มุมๆเง,งียบ เพราะฉะนั้นบางทีเห็นภายนอกอาจจะยืนยันไม่ได้เลยว่าตัวนี้มีโอกาสป่วยหรือเปล่าเป็นสุนัขบ้าหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญคือเราอาจจะต้องป้องกันตัวเราเองคือจะจะมองว่าสุนัขแล้วก็แมวหรือใครก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับเราทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะถ้าเราไม่รู้ประวัติการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคต่างๆของเขาแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าไปไปคลุกคลีอะไรด้วยมันก็มีความเสี่ยง นะครับมันก็มีความเสี่ยง<ม>ทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่บอกอาการถ้าเกิดว่าสุนัขหรือแมวที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าแล้วอาการหลักๆมันจะมีสามระยะคร่าวๆก็คือระยะแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าอารมณ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก จากิเงียบก็ก้าวล้าวดุร้ายไล่งับไล่กัดคนอื่นทั่วไปหมดจากที่แบบว่าคึกคักเล่นๆที่เป็นหมาที่แบบดุดก็อาจจะเป็นตัวที่ซึ่งซึมแล้วก็หลบตามมุมอันนี้คือพฤติกรรมเปลี่ยนในระยะแรกระยะที่สองก็จะเริ่มมีอาการทางประสาทจะมีอาการหุดหงิดมูหโ,โวยวายขี้โวยวายแล้วก็กระวนกระวายบางทีจะทรงตัวไม่ค่อยได้เดินแกว่งไปแกว่งมาหางจะเริ่มตกแล้วอาการจะแปลกๆบางตัวจะกัดไม่เลือกเลย นับไปหมดกรงอะไรต่างๆก็กัดจนบางทีเลือดออกโดยไม่รู้เรื่องเลยเราก็เขาก็ยังกัดแทะอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วก็ช่วงระยะปลายๆของระยะที่2เนี่ยก็จะเริ่มแสดงอาการของการเกิดอัมพาตบางส่วนเช่นกล้ามเนื้อของกล่องเสียงก็เห่าได้ไม่ดีออกเสียงได้ไม่ดีเท่าไหร่กล้ามเนื้อคออะไรต่างบาง,บางทีสังเกตว่าลิ้นเ,เริ่มห้อย ถ้าลักษณะแบบนั้นอันนี้คือคือคือเป็นลักษณะเด่นเด่นเลยลิ้นห้อยเพราะเขาควบคุมการทํางานของลิ้นไม่ได้อน้ําลายไหลค่ะเนื่องจากว่ากลืนไม่ได้ไงพอเขากลืนอะไรไม่ได้น้ําน้ําลายที่มันสร้างมาตลอดก็จะค้างอยู่ในปากแล้วก็หยดให้เห็นเหนียวเหนียว อ๋อนึกออกเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาปกติเนี่ยเขาก็จะแบบเลียครับตลอดขยับลิ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลยขยับลิ้นไม่ได้น้ำลายก็ไหลอ๋อเพราะเป็นอาการอัมพาตเริ่มต้นในช่วงแรกๆแล้วทีนี้ในระยะสุดท้ายเลยก็คือระยะของการอัมพาตซึ่งระยะอัมพาตเนี่ยมันจะเกิดค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดในระยะเนี่ยก็มักจะเตรียมตัวเสียชีวิตเลยเนื่องจากว่าพอเป็นอัมพาตเนี่ยมันจะเป็นอัมพาตทั้ง ระบบทางเดินหายใจนอกจากลอัมพาตที่ร่างกายแล้วระบบทางเดินหายใจก็จะเป็นอัมพาตแล้วทําให้เขา,าไม่สามารถที่จะควบคุมการหายใจได้สัตว์ก็จะเสียชีวิตโดยการที่เนื่องจากว่ากินอะไรไม่ได้คืนคืนอาหารไม่ได้าาไไดกินไม่ได้หายใจไม่ได้นะครับควบคุมการหายใจไม่ได้ก็จะเสียชีวิตซึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยพอเริ่มแสดงอาก,การมาจนถึงระยะสุดท้ายเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสิบวันเท่านั้นเองที่เขาถึงบอกว่าเออดูให้ดูอาการประมาณสองสัปดาห์หลังจากที่ ถูกสุนักกัดให้ดูอาการของของสุนัขในประมาณสองสัปดาห์อันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่บอกได้แต่ว่าในปัจจุบันต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่นั้นบางตัวอาจจะมีระยะเวลายาวนานกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเคยบอกว่าถ้าสิบวันสุนัขสิบวันหรือสิบสี่วันสุนัขไม่ตายก็โอเคแล้วแต่ปัจจุบันก็ในสมัยก่อนอาจจะมองว่าอถ้าเกิดเกินสิบวันไปแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนอะไรต่อแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าหลังจากที่สัมผัสสุนัข ที่มีความเสี่ยงสัมผัสน้ําลายไปแล้วเนี่ยรหรือเรามีบาดแผลอะไรต่างๆหรือโดนกัดโดนควนก็แนะนําว่าควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันอืมอันนี้แหละเกิดสมมติว่าจังหวะเนาะช่วงเวลานี้โดนสุนัขก,กัดหรือควนหรือแมวควนก็ได้นะอันนี้คือไม่ได้จํากัดว่าสุนัขต้องกัดอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องวัคซีนนี่แหละเพราะว่า โควิดก็โควิดนะสว่วนหนึ่งเ<ช>นาะตกลงจะยังไงเพราะว่าตอนนี้นะคะบอกตร,ตรงวัคซีนเต็มแขนไม่รู้ตกลงนี้คือจะยังไงต่อดีออซี<ะ>้เต็มแขนทําแทนไม่ได้ใช่จะเข็มห้าไหมหรือยังไงหรือเราจะรอดซีซั่นไหนไหม,ไมรู้สึกมันแบบเออเราไม่ควรรับวัคซีนอะไรเพิ่มแล้วมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่รู้มันจะไปตีกันด้วยหรือเปล่าแล้วก็ขนาดวัคซีนเอาอย่างเี้คุณผู้ฟังโควิดเนี่ยยังต้องเว้นระยะเลยนะในใจในจะรับวัคซีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย พิษสุนัขบ้าเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องรับวัคซีนก็มนโดนกัดอาจารย์ถ้าเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าโดนสุนัขก,กัดขวรนหรือแมวอะไรเงี้ยเราก็ต้องกวัซไปฉีดวัคซีนเลยถูกปะตรงนี้เป็นพอยที่สําคัญเลยครับคุณสุริพรครับเนื่องจากว่าอย่างอย่างที่ดคุณสุริพรได้ได้ได้กล่าวไปนะครับว่าออตอนเนี้โควิด กำลังระบาดแล้วหลายๆคนก็ต้องก็กลัวซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องกลัวจริงๆต้องวิต้องต้องป้องกันจริงๆ uh huh. การฉีดวัคซีนเพื่อให้ร่างกายมีภูมิเพื่อต่อต้านป้องกันเอ่อต่อต้านกับการติดเชื้อโควิดไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดเชื้อ uh huh. ถ้าพฤติกรรมการกินการดําเนินชีวิตของเรายังมีความเสี่ยงอยู่เช่นเปิดแมสกินอาหาร uh huh. เดินไปคุยไปแล้วก็อะไรต่างๆกับเพื่อนในกลุม่มอะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นเขาเป็นอันตรายอยู่ uh huh. ดังนั้นถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วมันก็เป็นการ ป้องกันป้องกันคือต้องบอกว่าเป็นการทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเผื่อว่ารับเชื้อเข้ามาเรายังต่อสู้กับกับมันได้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่แบบโอ้โหพติดทีเตรียมตัวเลยว่ามองสุดท้ายคือคนที่สอดท่อเรา,าอะไรประมาณนั้นสอดท่อช่วยหายใจแต่เดี๋ยวนี้การฉีดวัคซีนก็เป็นการช่วยให้ร่างกายมีภูมิแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ติดนะครับดังนั้นเนี่ยวัคซีนก็คงต้องฉีดกันอนะตอนนี้เข็มสามเข็มสี่กันไปแล้ว คำถามที่คุณสีพรได,ไ,ดได้พูดเมื่อสักครู่คือถ้าโดนสุนัขหรือโดนแมวที่สงสัยว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่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 ได้สงสัยว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าก็ตามเนี่ยกัดขึ้นมาควรจะต้องทํำยังไงเมื่อก่อนเราอ,อาจจะต้องมองว่าเวลาที่จะฉีดวัคซีนโควิดหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วเราต้องมีระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนสมัยก่อนนี้จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ปล่อยให้ไปก่อน1เดือน,ท,นทั้งทั้งที่ไข้หวัดใหญ่เราก็อยากจะฉีดเราก็ ไม่ได้กลัวเรื่องโควิดอย่างเดียวนะแต่ก็ต้องมีระยะห่างกัน2ถึงสสัปดาห์คือโรคอื่นๆมันยังอยู่นั่นแหละทีนแต่ว่าเราไปตอนนี้เราไปโฟกัสกับมันมีอะไรที่น่ากลัวมากเนี่ยฮเราก็เลยเราก็เลยแบบเออกลายเป็นว่าเราไปคอนเซนเทรตกับเรื่องเรื่องโควิดหนักที่สุดซึ่งซึ่งถามว่าจําเป็นต้องคอนเซนเทรตกับมันไหมจริงๆก็จําเป็นแล้วก็สําคัญทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่โดนสุนัขบ้ากัดหรือมีความเสี่ยงต่อต่อการ รับเชื้อพิษสุนัขบ้า,าตอนนี้เนี่ยสามารถฉีดฉีดควบคู่กันไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งโรคพิษสุนัขบ้า,าและโควิด -19 เป็นอะไรที่อันตรายถึงชีวิตทั้งคู่ประเด็นก็คือว่าการฉีดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปฉีดในตำแหน่งเดียวกันส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะทราบกันว่าโอเคนะสมมติว่าเรามีโปรแกรมที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดพรุ่งนี้แต่วันนี้เรามีความเสี่ยงที่จะโดนเร,เราเป็นโดนสุนัขที่เราไม่ทราบประวัติกัดมา,าไม่ต้องรอจนถึงฉีด วัคซีนโควิดไปก่อนอีก2-4สสัปดาห์อะไรประมาณนั้นฉีดได้เลยครับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเลยอ๋อเหรอเพียงแต่ว,ว่าเราก,ก็ต้องให้ข้อมูลกับคุณหมอในวันที่เราไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดด้วยว่าเราเพิ่งฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาค่ะ <That. S 2> คุณหมอจะได้คอนเซิร์นว่าจะไม่ฉีดในตำแหน่งเดียวกันสมมติว่าเราฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มแขนข้างซ้ายอ่าค่ะก็จะเปลี่ยนตำแหน่งมาฉีดที่แขนข้างขวา ฉีดโควิดที่แขนข้างขวาดังนั้นสรุปได้ว่าเราสามารถฉีดควบคู่คู่ขนานกันไปได้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแยกตำแหน่งเท่านั้นเองแล้วก็ต้องดูสุขภาพเราว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อหรือหรือถ้าเกิดสมมติบางคนมีฉีดโควิดไปแล้วอยู่ๆบังเอิญจังหวะไปโดนสุนัขกัดแมวควนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถฉีดได้เหมือนกัน,ค,นครับคนละข้างเหมือนกันเลยครับคือจริงๆจะถ้าเกิดว่าแจ็คพอตขึ้นมาวันเดียวกันก็สามารถฉีดได้ครับเพียงแต่ว่าแยก แยกตำแหน่งที่ฉีดกันเทาน่านั้นเองครับไม่ต้องรอนะครับผมไม่ต้องรอไม่ต้องรอหนึเดือนแล้วเพราะว่าปล่อยไปหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าเพิ่งฉีดโควิดไปต้องรอให้หนึ่งเดือนก่อนแล้วค่อยมาฉีดตัวอื่นเนี่ยโอ้ถ้าสุนัขตัวนั้นเป็นมีเชื้อพิษสุนัขมากขึ้นมาไม่ทันซะแล้ว อแต่เราไม่ต้องฉีดรอบสะดือแล้วหรอคะสมัยก่อนอ่ะใช่เลยตรงนี้ตรงนี้แสดงว่ารู้เลยว่าเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันคือ20ขึ้นคือสมัยก่อนหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาโดนพิษสุนัขบ้ากาดจะต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือ21เข็ม28เข็มอะไรต่างๆเหล่านั้นฉีดทุกวันเลยอันนั้นคือการฉีดรอบสะดือคือการฉีด เข้าชั้นใต้ผิวหนังซึ่งในสมัยก่อนน่ะประสิทธิภาพแล้วก็คุณสมบัติของวัคซีนอาจจะยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนี้ไม่ต้องเป็นยี่บเอ็ดเข็มเหมือนเมื่อก่อนแล้วเข็มเดียวอยู่อ่าไม่ใช่เข็มเดียวด้วยต้องมีมีอ่าวันที่ศูนย์วันที่สามวันที่เจ็ดวันที่ยี่สิบแปดโอ้ยังอีกหลายเข็มเลรอยังหลายเข็มแต่ว่าการฉีดเนี่ยจะไม่ต้องมาฉีดรอบสะดือไม่ที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 ่ตรงบริเวณพุงแต่ว่าจะฉีดมันมีสองแบบจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าผิวหนังคือ การฉีดโควิดวัคซีนโควิดเนี่ยที่ส่วนใหญ่ที่ฉีดกันก็คือปักเข้าไปที่แขนแล้วก็ฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้ออันนั้นคือลักษณะของการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแต่การฉีดเข้าผิวหนังคือชั้นผิวหนังบางๆก็ไม่บางนะบางคนก็หนานะอยู่ที่ผิวหนังของคนเนี่ยฉีดใส่ตัวยาเข้าไปในส่วนของผิวหนังตรงนั้นผิวหนังก็คือส่วนของแคบหมูนึกออกไหมนึกถึงนึกถึงหนังหมูสามชั้นตรงผิวหนังตรงนั้นนะครับตะนที่ยังไม่ทอดนะเพราะถ้าทอดแล้วมันพอง กขจะฉีดไปตรงนั้นแต่ว่า<อ>ปริมาณจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็จะมีโปรแกรมตามที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีกําหนดขึ้นสมัยก่อนอาจจะเป็น5เข็มฉีดสอสาครั้งอะไรประมาณตรงนี้นนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโปรแกรมก็ก็จะสั้นลงแล้วก็พยายามรวบให้ให้อยู่ในช่วงแรกๆ ฉีดวันแรกเนี่ยอาจจะอาจจะหลายเข็มอาจจะมีการคู่กันซึ่งซึ่งตรงเนี้ยรายละเอียดตรงเนี้ยเออคุณหมอที่ที่ร,รักษาเรื่องเรื่องโรคพิษสุราในคนหรือป้องกันโรคพิษสุราในคนเนี่ยเขาจะจะ,จะเป็นคนแนะนําว่าควรต้องฉีดยังไงแต่ว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเจ็บไม่ต้องระยะเวลายาวเหมือนในอดีตละโอ้โหแค่แขนก็รู้สึกแบบว่าหวาดกลัวกระเข็มแล้วนี่มัน <laughs> โอ้ตรงผิวหนังตรงสะดือสมัยก่อนนี่เขาก็อดทนกันดีเนาะเก <laughs> 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 ่งเอ็ดวันรอบอ๋อเพราะว่าจุด มันตำแหน่งเดิมไม่ได้งั้นแสดงว่าคนฉีก็ต้องเป็นคนเดิมใช่ไหมอ๋อพูดถึงสมัยก่อน <S <S ใช่ไหมสมัยก่อนนะ,อะโอ้โหจริงจริงๆาตำแหน่งเดิมได้ไหมจริงจริงก็ได้นะครับเพราะว่าประเด็นคือต้องการฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังนึกถึงคนที่เป็นโรคเบาหวานคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยหลายๆคนจะฉีดอินซูลินด้วยตัวเองอาจจะฉีดตรงต้นขาด้านในแล้วก็ดึงหนังขึ้นมาหรือว่าฉีดตรงเข้าตรงพุงตรงพุงเนี่ยตรงจะค่อนข้างง่ายเพราะว่า คนส่วนใหญ่รวมถึงตัวผมเองด้วยก็ <g ül> จะมีไขมันที่แทรกอยู่ระหว่างผิวหนังชั้นผิวหนังกับชั้นก้ามก้ามเนือ้อซึ่งจะเจอตรงพุมิตรงพุมิค่อนข้างเยอะอเพราะฉะนั้น,น,นการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเนี่ยฉีดเข้าไปบริเวณนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไปโดนกล้ามเนือ้อไม่ต้องกลัวว่าจะไปลึกถึงกล้ามเนื้อแลวไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าแค่ชั้นผิวผิวฉีดไปตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่เข้าใต้ผิวหนังเนี่ยสูงสุดแหละครับรจะฉีดง่ายที่สุด อ๋อนี่กําลังสงสัยอยู่ว่าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าอย่างเงี้ยสมมติถ้ายังไม่ได้โดนกัดโดนข่วนกลัวกลัวไว้ก่อนกลัวไปฉีดเลยได้เปล่าการฉีดวัคซีนพิษสุนักบ้าเนี่ยมีสองลักษณะคืออันที่หนึ่งคือหลังจากที่ได้รับเชื้อพิษสุนักบ้าหรือมีความเสี่ยงแล้วก็จะฉีดโปรแกรมตามที่ผมบอกคือวันที่ศูนย์วันที่สามวันที่เจ็ดวันที่ยี่สิบแปดตามนั้นแต่ว่าเ วิชาชีพบางอย่างอาชีพบางอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับสุนัขก,กับแมวกับการที่อย่างอย่างเช่นสัตวแพทย์ค,คนดูแลฟาร์มฟาร์มสุนัขคนอาบน้ำตัดขนแล้วก็บางอาชีพเช่นเช่นคนที่ต้องไปส่งของสมัยก่อนจะมองถึงบุไปเษณีใช่เลยฮ <laughs> นะสมัยก่อนเนี่ยจะมองนะว่าบุรุษไปเษนีจะเป็นคนที่ต้องไปเข้าไปตามบ้านแล้วก็ ก็จะมีในตามหนังตามอะไรสมัยก่อนที่บอกว่า <Wing. S 1> มีภาพบุรุษเปรนีวิ่งหนีสุนัก <c oughs> อะไรประมาณนั้นอันนั้นคือคือเป็นอีกวิชาชีพหนึง่งอีกอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปสัมผัส <c oughs> กับสุนักกรณีแบบนี้เราจะมีการฉีดป้องกัน <c oughs> ฉีดป้องกัน <c oughs> เขาเรียกว่าก่อนที่จะได้รับ <c oughs> เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิระดับหนึ่งแต่ว่าพอฉีดแล้วเนี่ยเโปรแกรมหลักๆเนี่ยปีแรกอาจ ฉีดครั้งแรกเลยอาจฉีดวันนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้อีกหนึ่งเดือนแล้วก็มีการกระตุ้นซ้ำอีกอ,อะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าโปรแกรมเนี้ยอาจจะมีการมีการแนะนําให้อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว,ว่าจะมีการฉีดก่อนได้รับเชื้อกับฉีดหลังจากที่รับรับเชื้อแล้วอ๋อก็คือมันมีสองรูปแบบแหละใช่ครับแต่ถ้าในรูปแต่ละรูปแบบเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเขาจะแนะนําเป็นโปรแกรมแบบไหนเว้นระยะฉีดครับอะไรมันจะมีระยะคือมันต้องมีการกระตุ้นมันไม่ใช่ฉีดครั้งเดียวแล้วมันจบเลยทีนี้ กรณีบางหลายๆอาชีพที่มีความเสี่ยงเราก็จะนิยมขาอ,อย่างอย่างนิสิตสัตวแพทย์เนี่ยเราก็จะฉีดกันตั้งแต่ตอน <c oughs> เริ่มเข้ามาเรียนในชั้นปีที่หนึ่งและ <c oughs> นะครับ <c oughs> จะมีการฉีดเพื่อป้องกัน <c oughs> เพราะว่ามีความเสี่ยงเพราะต่อไปก็ต้องมาสัมผัสกับ <c oughs> กับสุนัขที่มารักษา <c oughs> ต้องไปเรียนรู้แล้วก็มีหลายๆกิจกรรมที่จะต้องออกกิจกรรมจิตอาสาที่จะออกไปช่วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนชาวบ้านอะไรต่างๆซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดโรคเหล่านี้ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นก็เลยต้องสร้างภูมิให้กับเด็กๆน้องๆเหล่านั้นไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความจําเป็นใดๆหรือไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆหนึ่งไม่ได้เป็นคนเลี้ยงสุนัขแมวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่ามีอาชีพอะไรต่างๆก็ไม่ได้จําเป็นอาจจะไม่จําเป็นต้องฉีดคือจะแนะนําว่ากรณีที่มีความเสี่ยงสูงๆเราควรจะต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้วิชาช อาจารย์แล้วอย่างแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะกับฉีดเข้าผิวหนังมันมันให้ประสิทธิภาพต่างกันไหมเพราะว่าใน,ในอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ที่ฟังคือโอ้ถ้าฉีดกล้ามเนื้อมันน่าจะเห็นผลมันคือมันเข้ากล้ามเนื้อครับคือคือ,คอจะจะจะ,จะสังเกตว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับการฉีดเข้าผิวหนังเนี่ยความลึกอะไรต่างๆก็แตกต่างกันที่สําคัญคือปริมาณของยาที่จะต้องให้กับ รูปแบบของการกระจายการดูดซึมต่างๆเนี่ยจะมีความเร็วกับช้าต่างกัน <Okay. S 2> การฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยปริมาณยาที่ให้จะต้องเยอะกว่า mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญคือกล้ามเนื้อจะมีเส้นเลือดมีหลอดเลือดต่างๆไปเลี้ยง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นหลังจากที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อไปแล้วมันก็จะกระจายไปยังทัวส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่อนข้างเร็ว <Okay. S 2> แต่การฉีดเข้าที่ชั้นผิวหนังเนี่ยยาจะใช้ปริมาณน้อยเพราะใส่ปริมาณมากไม่ได้เพราะ ความหนาของความแน่นของชั้นผิวหนังเนี่ยมันค่อนข้างแน่น<ะ>ใส่ยาได้ปริมาณไม่มากแล้วยาจะค่อยๆกระจายเนื่องจากว่ากเส้นเลือดต่างๆที่มาเลี้ยงผิวหนังกับระเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีปริมาณที่แตกต่างกัน<ะ>คุณภาพก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ด้วยครับว่าว่าเราต้องการให้มีการกระจายไปอย่างไรบ้างเพราะเท่าที่เห็นตอนนี้การฉีดวัคซีนโควิด ก็มีลักษณะของการศึกษาอยู่ใน2รูปแบบว่าการฉีดเข้ากล้ามเด็กปริมาณหนึ่งแล้วก็บางทีก็จะฉีดครึ่งโดสเข้าชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็ดูตรวจสอบว่าภูมิคุ้มกันอันไหนจะมีมากกว่ากันหรือว่าได้ประสิทธิภาพเพียงพอกันหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าใช้ปริมาณน้อยๆและประสิทธิภาพเท่ากันเราก็คงเลือกที่ที่ใช้ ใช้ปรมาณน้นอยๆเพราะมันจะประหยัดกันไปได้เท่าตัวเลยนะครับค่ะแต่ฉีดทีไรก็อก็กลัวทุกที <laughs> ไม่รู้จะกลัวไหนก่อนเลยคือแ <ฮะ S 2> บบโรงพิยาบาลนี้ก็ต้องกังวลเหมือนกันนะ<ช> <ๆ S 1> ไม่ใช่แบบว่าเออเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็ช่วงแบบโควิดหลายคนก็ไม่ค่อยได้ออกแต่อย่าลืมนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานนี้เราก็จะได้ นะกลับมาใช้ชีวิตเหมืนเดิมแล้วนะนะคะเพียงแต่ว่าก็ยังคงต้องระวังโควิดก็ระวังในส่วนนั้นนะคะแต่โรคพิษสุนัขบ้าเราก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวนี้นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใช่ครับไว้มากขึ้นคือคือต้องต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้โรกโควิด -19 เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่างเข้มงวดเลยแหละแต่ก็จะลืมไม่ได้ที่จะต้องป้องกันโรคที่มันมีความอันตรายมีอันตรายมากม S <S อื่นๆ, <S <S น,ๆนะครับซึ่งยังไงก็คงต้องทําควบคู่กันไปอาจารย์คะช่วงที่โควิดที่ผ่านมา2ปี2ปีเข้าปี3แล้วมั้งเนาะรเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเวลาคาบเกี่ยวโควิดแบบนี้ที่มีการระบาดเนี่ยคนที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าน้อยลงไหมคะน้อยลงนะครับ<อ>น้อยลงประเด็นคือต้องบอกว่าจํานวนคนที่เสียชีวิตเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าน้อยลงแล้วก็จำนวนจำนวนของตัวอย่างที่ส่งตรวจแล้วเจอว่าโพสิทีฟน่ยก็น้อยลงแต่จะบอกว่า สาเหตุ sabes, อันหนึ่งตรงตรงตรงที่บอกว่ามีคนติดติดเชื้อน้อยลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพอสถานการณ์โควิดหลายๆคนก็จะกักตัวกันแล้วก็ระมัดระวังตัวกันออกนอกบ้านน้อยลงออกนอกบ้านเท่าที่จําเป็นเพราะฉะนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ส่วนจากเดิมที่อยู่ข้างนอกบ้านตลอดแต่ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาอยู่ในบ้านมากขึ้นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็จะน้อยลงอันที่หนึ่งอันที่2คือที่บอกว่าจํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจแล้วพบว่าโพสทิฟต่อโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยตัวอย่างที่พูดถึงคือ สมองของสุนัขของแมวที่ที่ที่ส่งไปตรวจเพราะว่าเราสงสัยว่าว่าจะป่วยหรือเปล่าเนี่ยผลโพสิทีฟก็น้อยลงแต่ตรงนี้มันอาจจะบอกอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าจํานวนต้องบอกจานวนเอ็นที่ส่งเข้าไปอมันน้อยลงด้วยอคือส่งตรวจน้อยอก็เจอว่าโพสิทีฟน้อยก็เลยยังไม่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจํานวนของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในแมวมันลดลงจริงหรือเปล่าแต่ว่าจํานวนคนที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยตอบได้ว่ายัางยัง ยังไม่น่ากลัวเหมือนกับเมื่อในอดีตเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วที่แบบโอ้โหสูงมากๆเพราะสถานการณ์โควิดช่วยไว้ด้วยมั่งมองในแง่นึงไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างดีที่สุดใ <Gs> นดตอนนี้ตัดไปอย่างนั้นนะเราต้องมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงกันต่อไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มาบอกกันเพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้นึกถึงเอาจริงๆ <paso. S 1> นะเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่บบกว่าอาจารย์อมแนะนํามาด้วยบอกว่าโควิดเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเราก็ยังต้องระวังอยู่นะแล้วก็เลยเออ วัคซีนนี่เนาะมันมันคนละชนิดกันเอ๊ะมันฉีดกันได้ไหมขนาดแบบชนิดเดียวกันยังต้องเว้นระยะเวลาเลยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ฉีดได้ฉีดได้แต่แค่คนละข้างคนละฝัง่งใช่ครับแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมด้วยต้องต้องอย่าลืมที่จะต้องระมัดระวังโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเอาแค่วัคซีนโควิดก็พอแล้ว <c oughs> ย,ยังไม่ถึงปีแขนนี้เต็มไปด้วยวัคซีนอย่าง,งน้อยที่สุดคือสุนัขและแมวของเราก็ต้องฉีดวัคซีนเพื่อเพื่อเพื่อป้องกัน เขาเพราะว่าพอตัดวงจรถ้าเกิดเขาไม่มีความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงเหล่านั้นก็ไม่ถูกส่งต่อมาที่เราก็จะมีการป้องกันตามกําหนดของสัตวรแพทย์ที่ให้กําหนดเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขในสุนัขแมวฉีดได้ใช่ไหมฉีดได้ครับสัตว์เลี้ยงลูกนมสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถฉีดได้แล้วก็ปกฉีดกระตุ้นเป็นประจําทุกปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่บอกว่าฉีดฉีดกันก็คือฉีดให้กับสุนัขแมวนะครับของคนเราก็เรามัดระวังการติดต่อ แล้วก็ช่วยป้องกันป้องกันให้กับสุนัขแมวเราอีกทางหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าคนที่เลี้ยงสุนัขและแมวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องพาไปฉีดวัคซีนแต่ถ้าเกิดกรณีที่บังเอิญเราไม่ได้เป็นคนเลี้ยงแต่เราไปโดนกัดโดนขวนก็จะได้รู้ว่าฉีดวัคซีนได้นะจ๊ะต้องฉีดด้วยนะครับไม่ใช่ <c oughs> ต้องฉีดด้วยขอบคุณอาจารย์โอมค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการรงหมอไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้สุริพรล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ลักษณะของคนที่ไม่มีความสุขมีอาการคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าแต่ไม่เหมือนกันคนที่ไม่มีความสุขเป็นอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้ช่วยวาาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอกให้รู้ครับอาการที่พวกเรามักจะเป็นห่วงกันในปัจจุบันนี้ที่ดูไม่มีความสุขก็คือพวกโรคซึมเศร้า นะคะหรืออรู้สึกอาการเศร้ามันหม่นมองมันหดหู่นะคะแต่คนที่ไม่มีความสุขเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นนะคะมันจะมีทั้งเศร้าหม่นมองหดหู่หงุดหงิดปีดแตกง่ายเวียงวีนนะคะน้อยใจง่ายไม่มีความสุขนะคะเบื่อไปหมดทุกอย่างเบื่อโลกเบื่อตัวเองซึมกระทือสังกระตายไม่ยินดียินร้ายไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเฉยไปหมด นะคะ<อ>รู้สึกว่างเปล่าเหมือนกับทุกๆวันเนี่ยมันก็เหมือนๆกันพระอาทิตย์ขึ้นพาทิตตกแล้วแล้วเล่าๆนะคะไม่มีความสุขแต่ก็บอกไม่ได้ว่าทุกอะไรไมันมีแต่ความสงสัยว่าทําไมเราคนอื่นเขามีความสุขทําไมฉันไม่มีความสุขรู้สึกเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจลืมตาขึ้นมาก็เหนื่อยละ นะฮะเหนื่อยแล้วก็อยากจะแซงว่าตัวเองสบายดีไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ยังมีอาการท้อแท้นะฮะหดหูสิ้นหวังรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่านะฮะจิตตกไม่มีสาเหตุร้องไห้ง่ายขึ้นเศร้านะฮะฟังดูแล้วนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยก็จันวิพาขอใช้คำว่าเป็นลักษณะที่ไม่สามารถสัมผัสกับความสุขได้เลย อันลักษณะใหญ่ๆก็คือหงุดหงิดเบื่อเศ้าท้อหอเหี่ยวสังกตายนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยดูว่าเศร้าเลยนะคะแต่มันจะมีอาการเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยบางทีไปกินเอายาซึมเศร้าทั้งนั้นที่มันไม่ใช่อ่ะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขากำจำกัดความอันนี้แล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะมันคือโรคสูญเสียความสามารถในการมีความสุขบางคนไม่รู้สึกตัวค่ะว่าเป็นโรคนี้ Mm hmm. แต่คิดว่าทําไมอ่ะฉันตื่นมาฉันก็เบื่อไปหมดเลยทําอะไรก็ไม่มีความสุขกินของอร่อยก็ไม่อร่อยต่อให้ uh huh. เพื่อนเอาของขวัญของกำนันเอาทองมาให้เอาเงินมาวางให้ <God S 2> มันก็เฉ<อ>ยเฉ<อ>ย,ย<ๆ>ชื่ด uh huh. ช,ชานึกออกไหมคะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วการแก้ไขเนี่ยจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากค่ะ This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.